สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องนี่ก็จะมายามลูกหมูนะครับจะเพื่อที่จะยานมภายในวันนี้นะครับกับมื้อนี้อาหารเขากินบ่ทันได้เก่งอยู่นะครับมันต้องให้กินกว่านี้นะครับถึงจะเริ่มกินประมาณ2 3 4มื้อนี่ครับเพราะว่าบ่ทันได้เต็มที่ปานใดผมก็เลยได้เอาหาตัวซอยเนาะครับตัวซอยก็คือนมรสจืดเนาะครับนมรสจืดมากผสมในอาหารเพื่อที่จะให้หล่อให้เขากินอาหารนะครับเพราะว่าแม่นี่ก็แม่เขาเริ่มจะพร้อมลงแน่จังเลยครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นครบรอบวัน25มื้อนะครับสำหรับลูกหมูเบื้องตัวเขาครับเบื้องตัวเขานะครับนี่ประมาณนี้แล้วจะเอานมมาเทใส่ให้เขากินนะครับเทลงไปเนาะดุยเทไปเลยนะครับกล่องหนึ่งสำหรับแม่ลาดไหวนะครับให้ลูก3ตัวครับพี่น้องได้เป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับก็ได้เป็น2สายนะครับเนาะ2สายลาดดูล็อกนะครับลาดดูล็อกประมาณนี้นะครับพี่น้องจักแมวใดสู่กันไปครับพี่น้องมันก็มีหลายสาเหตุนะครับสิว่าจังได๋ก็บ่โทษหมูนะครับโทษคนเลี้ยงนะครับว่าเราจะเตรียมแม่พันธุ์บ่ดีเถื่อก็เตรียมแม่พันธุ์บ่ดีนะครับเริ่มนะครับมื้อนี้ตาก็ยังเป็นห่วงนมแม่อยู่นะครับมื้อนี้จะได้ย่ายลงนะครับสำหรับแม่ว่า25วันแล้วแม่นี่สำหรับแม่นี่ผมจะปวดนะครับปวดเลยตอนนี้ก็บ่รู้ว่ากิโลจะเท่าใดนะครับจะขายให้พ่อค้าไปเลยนะครับตอนนี้ให้ได้จักอาทิตย์กว่าๆนะครับให้โครงสร้างขึ้นมาให้มีเนื้อมีหนังขึ้นมากกว่าเก่าแน่จักหน่อยค่อยจะขายนะครับปลดออกเลยเราจะเอารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าจะเอาเป็นพันธุ์แท้ขึ้นมานะครับจะเอาลาดเก็บไว้1ตัวนะครับลาดไว้ยังว่าท่านได้สนใจกับสาเหตุหนึ่งร่างอาหารแตกนะครับพี่น้องชำรุดจักเฮ็ดวิธีใดนะครับก็บ่รู้เพื่อนว่าเฮ็ดจังได๋เชื่อมไว้แบบดีเลยครับนี่ร่างอาหารเชื่อมแบบดีเลยแต่ว่าสามารถเอาออกได้จังได๋เด็กตัวนี้สแตนเลสเนาะครับรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแข็งขึ้นมาเพื่อกันให้มันแข็งขึ้นนะครับเพื่อเสริมให้มันแข็งขึ้นแต่ว่าตัวนั้นกัดออกได้เลยชุดนี้8ตัวเนาะครับพี่น้องสายขุนนะครับก็รวมกับแม่นั่นลูกหมูแม่นี่จะได้ยานมรุ่นนะครับเพราะว่ามันห่างกันอยู่อาทิตย์นึงมันยังหน่อยอยู่ก็รวมกันแล้วก็เป็น20ตัวพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายกันนะครับถ้ามี
พื้นที่ผมจะเอาไว้ที่เดิมแต่ว่ามันบ่มีหมองไว้ลูกหมูนะครับต้องเอาแม่ลงลำบากเนี่ยครับแม่นี่เพราะว่าเขาดื้อแห้งมื้อนี้ก็จะพาไปชมไอ้กอกคุณครับกอกไก่ว่าเป็นจังได๋เปลี่ยนอาหารเนาะครับพี่น้องเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารตัวใหม่นี่มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในเล็กน้อยตัวนี้ให้กินเบอร์2อยู่นะครับใกล้จะเบิดแล้วครับเบอร์2เพราะว่าเอามา10กระสอบเนาะครับเป็นตัวถ่ายพยาธิเบอร์2มันก็เริ่มหนาๆขึ้นแน่จักหน่อยตัวนี้เป็น2สายเนาะครับ2สายผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพี่น้องมีตัวเมียอยู่3ตัวนะครับ1 2 3เงี้ยวๆเลยครับตัวเมียอยู่3ตัวเบอร์2เหลืออยู่5กระสอบนะครับก็จะได้ขึ้นไปเป็นเบอร์3ตอนนี้ทายพยาธิก่อนนะครับน่าจะประมาณ50กว่านะครับ50ถึง60กิโลคุณมันบางนะครับพี่น้องบ่ได้อัดอาหารให้เต็มที่ปานใดสองสายนะครับได้เรื่อยๆครับพี่น้องถึงราคาจะบ่ยังบ่ทันดีขึ้นกะเลี้ยงไปเรื่อยๆยาวๆนะครับตอนนี้เคียงเปิดใหม่ก็หลายเนาะครับพี่น้องเมื่อวานผมก็ไปอุดหนุนเพิ่นอยู่เคียงเปิดใหม่นะครับเป็นขายถือแห้งครับถือกิโลละ120บาทนะครับถือสุดในอำเภอบุญทริกแล้วครับเจ้านี้สำหรับพ่อค้าเคียงไอ้หมูสดนะครับแต่ว่าหางใหญ่กับเฮาบ่อย่าไปรวมกับเพิ่นเพราะว่าเนื้อหมูมันคนละอย่างกันนะครับถ้าเฮาซื้อเนื้อจากพ่อค้าเคียงตามบ้านเฮาจะได้กินของสดนะครับแต่ว่าถ้าเฮาซื้อน้ำหางใหญ่เฮาจะได้กินเนื้อหมูอัดแข็งนะครับจักบ่รู้ว่าเฮาผ่านจากไอ้เพื่อจะมาผ่านลงมาให้เฮาได้สื่อบ่รู้ว่าเขาเชือดแต่ยามใดเนาะครับแต่ว่าถ้าพ่อค้าเคียงสดนี่เฮาจะได้กินของสดอยู่ไม่เกิน4วันนะครับไม่เกิน4วันเพราะช่วงนี้งานบุญก็หลายเขาก็จะได้กินฟองสดอยู่เรื่อยๆเนาะครับเพราะว่าขายดีเขาก็ต้องขายหลายวันเนาะส่วนมากเนาะพี่น้องส่วนมากเคียงตามหมู่บ้านเขานี่มาหาจับก็จับหมูตามหมู่บ้านเขานี่แหละครับคือยาคือผมนี่ก็คือนี่เลี้ยงหมูสิเนาะครับคือสารเลี้ยงเนื้อแดงเฮาก็บ่ได้ใส่ยาก็บ่ค่อยได้ใส่นะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าฟาร์มใหญ่ๆเนาะครับฟาร์มใหญ่ๆเฮาก็ต้องมีวัคซีนมีนั่นมีนี่มียาตามเดือนคือหมูขุนตามหมู่บ้านเฮานี่คือฟาร์มหลังบ้านเนาะครับพี่น้องเฮาก็ใส่แต่
เป็นเวทร้ายกับยาถ่ายพยาธินะครับยาถ่ายพยาธิกับยาบำรุงก่อนจะลงขอกอันตรายน้อยที่สุดนะครับคือของผมนี่วัคซีนกับบริษัทนะครับบ่ค่อยจำเป็นหรอกบริษัทเลยนะครับวัคซีนเพราะว่าเลี้ยงหมูในจำนวนน้อยนะครับไม่เหมือนระบบฟาร์มใหญ่นะครับครับเบียกคู่นึงนะครับพี่น้องมีรถมาเสียงเขาครับเป็นแกขี่ยางนะครับระบบฟาร์มใหญ่เพิ่นก็จะมีวัคซีนตามนี่นะครับคือว่าตามช่วงอายุวัคซีนคือเฮาถ้าคือหมูชุดนี่แทบจะบ่ได้ใส่ยาเลยครับคือหมู่บ้านนี่จะใส่แค่ทัดเล็กแล้วก็คาโตซานเนาะครับคือยาบำรุงแล้วก็ยาถ่ายพยาธิ3ตัวนะครับวัคซีนนี่เฮาปลอดภัยอยู่แล้วนะครับคือบ่ได้ใส่ถ้ามีความจำเป็นได้ใส่ก็คือหมูป่วยนะครับเจ็บขาเจ็บแข้งเป็นไข้นี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เลยคือจำพวกนี้เนาะครับแล้วก็ให้แต่กินอาหารอย่างเดียวตัวนี้10ลงขอก12ตัวนะครับพี่น้องเหลืออยู่11ว่าตัวนั้นเอาอยู่นะครับตัวหนึ่งมันป่วยเนาะครับเอาไปอยู่เลยเหลือ11ตัวคือก่อนเพราะว่าตัวที่มันเสียไปนะครับเป็นตัวที่เอามาเข้าฟูงไปซื้อนะครับบ่รอดคือเก่าบ่เป็นหยังนะครับเหลือ11ตัวทีนี้ก็มีรอหลุนอยู่แม่นึงนะครับว่าแม่ดูล็อกนะครับแม่ดูล็อกท้องใหญ่กว่าแม่ลาดด้วยครับแต่ว่าท้องเขาจะสั่นกว่าท้องเขาจะสั่นกว่าท้องปอบนะครับท้องปอบภายในอาทิตย์นี้น่าจะได้ชุ่มน่าจะฟอดนะครับเห็ดไปเป็น2สายเนาะครับ2สายอยู่หลบลาดไว้ครับเคลียร์นะครับเคลียร์หน่อยๆขอบคุณพี่น้องที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ